เนีเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ทหกเขาแชร์ภาพหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็มีข้อความที่เพจเขาเขียนขอบคุณพี่พรีตำรวจมากเลยนะคะที่ไม่จับหนูโดยข้อความเป็นข้อความของเธอเองนี่แหละ<า>เธอเขียนว่าวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณร้าน พี่ดีเจพ่อสุดหล่อที่หางานดีๆให้และลูกค้าทุกๆท,ท่านอ,อีกหนึ่งอย่างขอบคุณพี่ตำรวจที่ตั้งด่านแล้วไม่จับหนูเม,มาเป่าจนประหลอดจะแตกแต่พี่ปล่อยผ่านเพราะหนูเข้าใจว่าหนูทำงานแต่คงไม่รอดทุกด่านแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าขอบคุณตัวเองด้วยไม่ว่าจะเมาแค่ไหนพาตัวเองขับรถไปทั่วทุกที่ทุกแห่งกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแม้บางครั้งจะเมาจนจาไม่ได้ว่ากลับมาถึงห้องได้ยังไงอขอบคุณร่างกาย ขอบคุณความสตรองของตัวเองขอบคุณที่ผ่านเรื่องเรวร้ายในแต่ละวันไปได้อย่างดีกุ i ดไนค่ะท่านผู้ชมมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเธอสวยอในโปรไฟล์เนี่ยผมเข้าไปดูสวยแล้วก็ทํางานน่าจะในแวดวงซึ่งเข้าใจว่าเป็นพริตตี้เอ็ขนาดเดียวกันข้อต่อมาท่านผู้ชมตํารวจเธอบอกว่าเป่าจนประหลอดแตกพี่ตํารวจที่ตั้งด่านไม่จับนี่ขนาดเป่าจนประหลอดแตกปล่อยขอบคุณ ข้อที่สเธอบอกว่าไม่ว่าจะเมาแค่ไหนพาตัวเองขับรถไปทุกแข่งกลับบ้านถึงบ้านปลอดภัยแม้บางครั้งจำไม่ได้ว่ากลับมาถึงห้องได้ยังไงอันนี้ร้ายแรงอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตสํานึกคือถ้าสามารถจะขับรถไปไหนมาไหนก็ได้เมาสุราแล้วเผยแพร่ก,กันแบบนี้มันมีคนต้องเจ็บมีคนที่พิการมีคนเสียชีวิตครอบครัวต้องสูญเสียมากมาย จากอุบัติเหตุเมาแล้วขับเรื่องนี้ร้อนแรงจริงๆจนกระทั่งในเวลาต่อมาเธอรบโพสต์แล้วก็เขียนข้อความชี้แจงโดยสรุปว่ายังไงตูนเธอบอกว่าเธอสื่อสารตกหล่นเธอบอกว่าวันนั้นมีงานจริงแล้วตอนกลับเธอก็ดื่มแอลกอฮอล์จริงแต่บอกว่าดื่มไม่มากเพราะต้องเดินทางกลับคอนโดซึ่งอยู่ไกลก็เซฟตัวเองอยู่แล้วอพอมาเจอด่านก็มีการเป่าแอลกอฮอล์จริงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ซึ่งอันเนี้ย เธอบอกว่าเธออาจจะโพสต์ตกล่นไปว่าเป่าไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งเอาไวล้ลอลจะแตกเนี่ยหรออ,อแ,แต่รอหลังบอกอย่างนี้เป่าไม่ถึงเกณฑ์ตำรวจก็เลยว่ากล่าวตักเตือนแต่พอเป่าแล้วไม่ขึ้นคุณตำรวจก็เลยปล่อยผ่านไปเธอก็บอกว่าด้วยการเรียบเรียงคําพูดของเธอผิดเธอไม่ได้พิมพ์ให้ชัดเจนว่าเป่าแล้วไม่ถึงเกณฑ์ก็เลยกลายเป็นประเด็นทําให้คนเข้าใจผิดที่ขอบคุณตำรวจอนะขอบคุณที่ ตักเตือนขอบคุณที่ว่ากล่าวตักเตือนตอนที่หนูเจอด่านก็เลยกลายเป็นประเด็นจริงจริงยืนยันว่าเป่าแต่ไม่ขึ้นเอาท่านผู้ชมอะไรนะฟังไม่ขึ้นเอาเป่าแต่ไม่ขึ้นท่านผู้ชมฮะในเวลาต่อมาผู้บังคับการตำรวจจราจรหรือจราจรกลางออกมาบอกนะครับทูชมครับว่าได้ตรวจสอบแล้วด่านจราจรกลางไม่มีการตั้งในระแวกรานบินทาซึ่งเป็นจุดที่เธอผ่านมไม่มีการตั้งจะต,ต้องไปถามตำรวจท้องที่อีกทีหนึ่ง ท้องที่ก็ต้องไปดูว่าท้องที่ไหนอย่างไรล่ะครับทตผู้ชมครับขนาดเดียวกันนักข่าวของเราธนพงศ์โสภาติดต่อไปคุยกับตัวแทนเจ้าของผับที่คือขอบคุณนั่นแหละโดยเจ้าของผับยืนยันว่าหญิงคนนี้ไปเป็น MC ที่ร้านจริงช่วงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วสังเกตดู ไม่พบว่ามีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดและทางร้านเองก็ไม่ได้สปอนเซอร์ให้คนที่มาเป็น MC ด้วยคือเป็นกฎของทางร้านเลยว่าระหว่างทำการแสดงไม่ให้ดื่มมาในตำแหน่ง m อซึ่อนเขาไม่เห็นว่าดื่มเหล้าหรืออะไรนะครับก็คือจะถึนแขกมิเกียเองแล้วก็กลับไปให้เครื่องดื่มหรือว่าอะไรแบบนี้ครับระหว่างที่ไม่มี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 ในเรื่องของการให้เครื่องดื่ม ืไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็การแสดงก็แสดงไม่ถึงสักชั่วโมงเดียวแล้แล้วก็แยกย้ายครับไม่ไม่ไม่มีการดื่มเท่กันแน่เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ออกไปที่ราเมาหรอกจะไปต่อที่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนการแสดงวันชั่วโมงเดียวเต็มไปไม่ได้แล้วก็เมาแล้วก็มันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่แบบยกตื่มกันแบบเมาลั่วขนาดนั้นนั่นแหละครับตัวชมะแต่ในเวลาต่อมางานมันต้องเข้าแล้วพบตรอ พลเอกลำรงศักดิ์กิติประพัฒน์บอกได้สั่งการให้เรียกตัวมาสอบสวนสอบปากคำใช้เรียกผู้หญิงคนนี้ค่ะคือถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่เป่าแล้วเมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดกดำเนินการนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าผู้หญิงคนนี้โพสต์เล่นโพสต์ไม่เป็นความจริงก็จะโดนพรบคอมพิวเตอร์ค่ะนำข้อความไอเมนเท็เข้าสู่ระบบตำรวจอะก็ในมุมสองมุมคือถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่โพสต์เท็จก็ต้องตำรวจปล่อย ใครจะโดนอ่ะแต่สำหรับผู้หญิงคนนี้ผลจากการโพสอย่างมีสติในคราวนี้น้องน่ารักนะแต่พี่ต้องพูดตรงๆหนึ่งถ้าน้องรอดจากข้อหาเมาแล้วขับน้องก็จะโดนข้อหา,านำเข้าซึ่งข้อความอเป็นเท็จเข้าสรุปคอมพิวเตอร์พาบรบคอมพิวเตอร์ซึ่งโทษหนักกว่าเมาแล้วขับ5ปีอะไม่อย่างนั้นน้องก็ต้องรับว่าเมาแล้วขับแล้วท่านโพสเรื่องจริงน้องก็ต้องเลือกดูว่าจะเอาข้อหาไหนอ่ะ ท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องนี้ช่วงนี้เขามีการพูดถึงคำพูดในตำนานพี่ก็งงๆตอนนั้นก็นึกไม่ออก